วาทศิลป์คนวันอังคารเต็มไปด้วยความมันคนวันอังคารเนี่ยนะพูดอะไรมันก็อร่อยไปหมดมันก็มันไปหมดมันก็สนุกไปหมดคือเป็นคนที่มีมุกตลกโดยธรรมชาติไม่ต้องพยายามคิดเพราะว่าความเฮฮาความรู้สึกของความเป็นกันเองของคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยนะพูดอะไรก็ได้มันก็ดูเหมือนกับเข้ากันไปหมดถ้าเกิดว่าเราเคยเห็นวงสนทนาที่ไหนที่มีคนที่นั่งอยู่ใจกลางวงนะแล้วก็หัวเราะดังที่สุดนะแล้วทุกคนจะนั่งฟังเขานะชอบให้เขาพูดแล้วก็มันสนุกสนุกฮาฮานะคนนั้นแหละคือคนวันอังคารเป็นคนที่เหมือนกับเป็นตัวชูโรงเป็นคนสร้างสีสันคำพูดคำจามเกี่ยวกับวันอังคารนั้นมันอาจจะดูเผ็ดร้อนดูบางทีก็ทะลึ่งตึงตังแต่มันเต็มไปด้วยความจริงใจแล้วก็ไม่รู้เป็นไงคนเกี่ยวกับวันอังคารมักจะดังจะเป็นคนที่เป็นที่รู้จักในสังคมในกลุ่มก้อนในวงการที่ตนเองอยู่ส่วนมากเลยนะใครจะมาถามถึงคนวันอังคารอ๋ออยู่ตรงนั้นไปตรงนั้นแหละใครๆก็รู้จักไปหาได้เลยเพราะว่าความที่เป็นคนพูดจานะแบบจริงใจเราสังเกตดูนะเวลาคนพูดจาอะไรก็แล้วแต่นะมองตาเขาให้ดีคนอังคารในตาเขาเนี่ยจะไม่มีอะไรแอบแฝงจะไม่มีอะไรที่เหมือนกับหลบตาคนแล้วก็ทำเป็นแบบเหมือนกับพยายามปกปิดความจริงไม่มีนะของวันอังคารเนี่ยคิดอย่างไรพูดอย่างนั้นที่สำคัญก็คือจริงใจมากเกินกว่าที่เราจะคาดหวังเลยเช่นถ้าเราอยากรู้อะไรเราไปขอคำปรึกษาเขาบอกหมดเลยบอกเกินกว่าที่เราอยากจะรู้ได้พูดตรงไปตรงมาโดยที่ไม่ได้มีเรื่องของผลประโยชน์อะไรมาแอบแฝงเลยจะมีความรู้สึกว่าคำพูดของคนคนนี้มันไม่มีการประดิษฐ์ประดอยอะไรเลยแล้วมันก็เต็มไปด้วยความหวังดีเต็มไปด้วยความจริงใจเต็มไปด้วยความรู้สึกของความเป็นกันเองแบบไม่ถือตัวอาจารย์จะบอกงี้นะสมมตินะเราเจอคนที่มีตำแหน่งคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนที่ดูเหมือนกับโอ้โหจะอยู่ในที่สูงส่งในทำนองนี้ใช่ไหมเราก็อาจจะเกรงเราก็อาจจะรู้สึกว่าเขาจะคุยกับเราหรือเปล่านะเขาจะถือตัวหรือเปล่านะตอนนองนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นวันอังคารนะสบายใจได้มากนะเขาก็จะเหมือนกับมีบุคลิกลักษณะของความที่ให้คนเข้าหาเขาได้ง่ายมันจึงเป็นเสน่ห์มากจะว่าเป็นในบรรดาเจ็ดวันเกิดนะคนวันอังคารนี่แหละไม่ต้องพยายามใช้วาทศิลป์คือศิลปะแห่งคำพูดแห่งวาทะนี่ไม่ต้องเลยเอาความจริงใจล้วนๆมาว่ากันมันก็จะทำให้ได้ใจคนละเพื่อชีวิตง่ายเนาะแต่สิ่งที่ต้องระวังก็มีนะเช่นบางทีคนวันอังคารเนี่ยด้วยความเอไอมาเทิงหลายๆครั้งคนก็ตกใจว่าเฮ้ยพูดเสียงดังกับเขาเนี่ยโกรธเขาหรือเปล่าเนี่ยคนวันอังคารคล้ายๆกับว่าตอนที่คนไม่ค่อยรู้จักเนี่ยตอนที่สัมผัสว่าคนวันอังคารแรกๆเนี่ยบางครั้งก็รู้สึกว่าก็กลัวบางทีคนวันอังคารชอบแบบหน้าดุหน้าขึงขังไงแต่ว่าถูกแล้วด้วยความที่เรามักจะไม่หน้าดุก็ขึงขังหรือว่าขึมแบบลืมยิ้มแล้วคนจะกลัวใช่ไหมแล้วก็หัวเราะเข้าไว้แล้วก็ยิ้มเข้าไว้เราก็แสดงออกด้วยคำพูดหรือท่าทีว่าเราเป็นกันเองเราเป็นมิตรนะเหมือนที่เราถนัดนั่นแหละทำแค่นั้นก็พอแล้วไม่ต้องไปรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรเยอะแยะมากมายหรอกแต่อาจารย์ให้ระวังความรุนแรงแล้วก็ระวังอย่างหนึ่งคือบางทีวาทศิลป์ของเราเนี่ยมันดีแต่ด้วยความที่เรามีน้ำใจผนวกเข้าไปใช่ไหมหลายต่อหลายครั้งคนเกิดวันอังคารเนี่ยถ้าเป็นภาษาบ้านๆเขาเรียกพูดแล้วเข้าเนื้อคือเหมือนกับไปตกปากรับคำว่าจะไปช่วยเหลืออะไรเขาคือมันเป็นความเคยชินที่ช่วยไม่ได้ที่คุยกับใครแล้วต้องหยิบยื่นน้ำใจหยิบยื่นความช่วยเหลือไปให้เขาพอคุยกับคนมากๆเขาเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าเราเหมือนกับว่าเราต้องจ่ายเงินเราต้องไปทำอะไรแบบตัวเองต้องเหนื่อยลำบากนิดถ้าหนักกว่านั้นคือต้องไปเดือดร้อนเพราะว่าไปแอนอกรับแทนชาวบ้านเขาไปช่วยเขาเอาเผือกร้อนของเขามาเป็นของเราตอนนี้
เราก็ต้องทุเลาเบาบางลงยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งประสบการณ์มากขึ้นคนเกิดวันอังคารก็มีแนวโน้มว่าจะเรียนรู้ที่จะไม่ทำอย่างนั้นมากเกินไปให้เดือดร้อนตัวเองนะถูกต้องไหมขอให้เป็นอย่างนั้นนะแล้วทีนี้คนเกิดวันอังคารนั้นเนี่ยก็ระวังในขณะที่ตัวเองจะพูดจะสื่อสารกับใครเนี่ยอย่าให้สมองไปแวบคิดในเรื่องที่มันผ่านไปแล้วแล้วก็กลับมาเจ็บใจแม่พูดถึงเรื่องนี้นะคนเกิดวันอังคารมีแนวโน้มสูงว่าจะมีความหลังฝังใจกับเรื่องที่มันผ่านไปแล้วยังปล่อยวางไม่ได้แล้วก็ให้มันอยู่ในหัวแล้วก็ต้องระวังว่าจะเอาสิ่งที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยมาเจ็บช้ำน้ำใจหรือมาตัดสินคนที่จะต้องคบจะต้องพบจะต้องพูดจากันใหม่อะไรที่มันผ่านไปแล้วอาจารย์ขอให้เราอภัยขอให้เราเริ่มต้นใหม่ขอให้เราสดใสร่าเริงเหมือนที่เราเป็นดังนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจสิ่งที่อาจารย์พูดนะเราก็จะเดินหน้าต่อไปเก็บมาเป็นง่ายคิดว่าอ๋ออะไรผ่านไปช่างมันนะแล้วถ้าเราจะตั้งใจเปลี่ยนใครอ่ะอาจารย์พูดไปแล้วว่าเราไม่ต้องพยายามไปเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะเรามีวาทศิลป์ด้วยความจริงใจนะด้วยสิ่งที่เป็นน้ำใจผนวกกับความเป็นกันเองอ่ะซึ่งมันหาไม่ได้ในวันอื่นเราก็เป็นธรรมชาติของเราไปนะแค่ไประวังอย่าให้มันดูเดือดเกินไปอย่าไปเก็บสิ่งเรื่องเก่ามาคิดหรือมาตัดสินก็พอแล้วและถ้าหากว่าเราอ่ะจำเป็นจะต้องใช้พลังในการพูดให้มันประสบความสำเร็จสูงสุดนะอาจารย์ได้เตรียมสิ่งที่เรียกว่าตะกรุดมหาหวานเอาไว้ตะกรุดมหาหวานเนี่ยนะเกิดจากการสร้างตะกรุดชั้นเลิศนะผนวกกับการเอาแผ่นเงินแท้มารวมกับแผ่นทองชนวนแล้วก็แช่ในของที่หวานมากๆคือน้ำอ้อยนะน้ำตาลนะแล้วก็น้ำที่เป็นลักษณะน้ำผึ้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำอ้อยน้ำผึ้งน้ำตาลสดอาจารย์จะแช่อย่างละเดือนแช่ให้ความหวานมันซึมซับเข้าไปในแผ่นตะกรุดนั้นน่ะหลังจากครบแล้วเนี่ยนะอย่างละเดือนอย่างละเดือนอย่างละเดือนน่ะเมื่อครบแล้วเอามาล้างแล้วก็จานนะอักขระยันน่ะในตะกรุดในแผ่นตะกรุดนั้นเอามาให้พวกเราได้บูชาดังนั้นตะกรุดมหาหวานน่ะจึงได้ชื่อว่าผู้ที่ครอบครองจะมีคำหวานใครที่มีโอกาสนะได้ครอบครองเนี่ยขออย่างเดียวพกพาไว้ใกล้ตัวนึกถึงหน้าอาจารย์ผู้ปลุกเสกผู้สร้างตะกรุดอันนี้แล้วเวลาที่จะพูดจะจากับใครคำพูดคำจาเราอ่ะมันจะทำให้คนที่เขาฟังเนี่ยรู้สึกว่าคำพูดเราอ่ะมันเป็นคำหวานนะโบราณเขาเรียกมันหวานหูไปหมดคือไม่ว่าเราจะพูดจะจาเลยนะเขาจะอยากคล้อยตามแล้วก็ทำตามที่เราร้องขอดังนั้นเราก็แค่รอเวลาที่จะได้ครอบครองตะกรุดนี้แล้วเอาตะกรุดนี้นะไปใช้ไปเจรจาคนก็ใช้ได้สองด้านด้านแรกใช้ให้ได้ใจใช้ให้ได้ความรักความสัมพันธ์ให้เขาหลงไหลหรือว่าคล้อยตามคำพูดเราข้อที่สองก็ใช้ในเรื่องของธุรกิจการงานพอพูดพอคุยแล้วมันยอมใจกันพอยอมใจเสร็จอยากจะได้อะไรการเจรจาค้าขายการซื้อการขายการจ่ายเงินจ่ายทองได้หมดอาจารย์ให้ข้อคิดอีกทีนึงนะคนเราถ้าได้ใจแล้วนะอยากได้อะไรก็ได้หมดทุกอย่างนั่นแหละดังนั้นเปิดใจนะด้วยคำพูดคำจาด้วยตะกรุดมหาหวานที่ทำให้คำพูดคำจาของเราอะนอกจากจะมันตรงมันกันเองมันจริงใจแล้วมันก็ทำให้ได้ใจและได้เงินได้ทองด้วยอันนี้คือความสมบูรณ์แบบเท่าที่คนเกิดวันอังคารอะจะมีได้ดังนั้นให้เราอะรู้ศักยภาพในคำพูดนะในหัวใจของเราที่เรามีอยู่แล้วแล้ววันหนึ่งถ้ามีโอกาสนะให้เราได้ครอบครองตะกรุดมหาหวานนี้อาจารย์ทำจำนวนจำกัดทำได้ไม่มากเท่าไหร่ก็ขอให้เราได้เป็นคนหนึ่งที่มีวาสนาได้บูชาได้ครอบครองวัตถุมงคลที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตะกรุดชั้นเลิศที่มีทั้งเมตตามหานิยมมีเสน่ห์แล้วก็มีทั้งเงินทองเพราะอะไรเพราะคำพูดคำจาเราจะเป็นคำหวานที่กล่อมกล่อมจิตใจได้เงินได้ทองได้ใจและได้ทุกสิ่งที่เราปรารถนาในชีวิตถือเป็นรางวัลชีวิตของเราที่จะได้ครอบครองในวันหนึ่งนะตะกรุดมหาหวานสำหรับคนเกิดวันอังคาร